คนไทยหัวแถวนับหนึ่งไม่ใช่เอ้ยผิดระเบียบวิพื้น10ทีแต่ครู20ครูแต่50ครูแต่ปกกระเอาสัก100ไม่เราอะฮะปฏิบัติ1 2 3 9 1แล้วเพื่อนเธอไปไหนหมดฮะ1 2 2 1 1 2 2 1 1 2ขออนุญาตครับผมมาแล้วครับครูตายถ้าเป็นสนามรบอย่างนี้พักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงตายกันหมดไม่รักษากฎระเบียบหน้าที่ของทหารวิดพื้น5ทีครูครับ10ทีแต่ครูครับ20ครูครับแต่ว่า30ครูครับ50ครับผม1 2 4 7 4 8 4 9 50เข้าแถวครับทุกคนต้องอยู่ในกฎในระเบียบครูคะขอโทษค่ะคือหนูเพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะเมื่อกี้ผมมาช้าโดน50พลอยมาช้ากว่าผมพี่ครับครูโดนพลอยไม่รอดพลอยค่ะสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย100อุ้ย 1,000 อุ้ยอุ้ย 1,000 ทีนั่งลงนั่งทำไมต้องรีบกินอ่ะฮะรีบกินจะจุกเข้าใจไหมนั่งพักก่อนร้อนไหมเอาหนึ่งค่ะครูแป๊บหนึ่งโอ้โหหมูเอาพัดมาให้ด้วยไอ้นิกกี้กูว่านะครูฝึกคนเนี้ยหน้าหม้อชัวครูขาคือหนูหิวน้ำอะค่ะมันแบบคอแห้งมากเลยค่ะเธอสองคนว่าอะไรนะหิวน้ำค่ะรอสักครู่เฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะไปเลยขอบคุณค่ะครูครับมีอะไรผมหิวน้ำครับอ่อนแอไม่มีความอดทนหันหน้าก็หากันทำอะไรครับครูตบหน้านิกกี้แก้กระหายน้ำหนึ่งทีปฏิบัติครูครับว่ามาแล้วผมไปตบไปกลับแล้วเปล่าครับก็ต้องตบกลับนะสิแล้วต้องไอ้ก้าวทำไมมึงมาสายวะมึงสวยแน่ๆสวยแน่มึงไอ้ก้าวขอโทษด้วยครับครูผมมาสายครับผมมาสายครับเดี๋ยวตบหน้าแน่ๆเหตุผลเนี่ยคืออะไรติดขบวนการ5สีครับผมติดมากผมดูทุกวันครับเหตุผลอย่างนี้เละมึงก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์สมองนะนิกกี้ฮะกูว่าในสิ่งที่เราคิดอะหรือว่าเราคิดผิดเพราะว่าไอ้ก้าวอะมันก็ไม่โดนทำโทษแสดงว่าคุณครูอะอยากฝึกพวกเราให้เป็นชายชาติฐานจริงๆเนี่ยครูเออขอโทษนะคะครูครูครับนี่พี่สาวผมครับอะไรนะพี่สาวผมครับพี่สาวน้องก้าวเหรอเรียกน้องครับค่ะอันนี้ของฝากนะคะขอบคุณนะครับครู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 เป็นไรครับอย่ามองครูครูไม่ได้หรอครับครูคุณหมอครับผมรู้สึกรวบมือคุณหมออุ้ยอะไรมือคุณจับมือหมอจับมือหมาช่วยคุณหมอนะครับคุณหมอเมื่อใจไม่ออกช่วยยังไงอะคะหายปอดเลยครับปอดก้าวผัวงานเนี่ยพี่มึงอะได้ผัวแน่ผมเองเดี๋ยวผมเองไอ้บ้าเฮ้ยคุณหมอเรา